จริงร้อยจริงล้านวันนี้หนึ่งประวัติศาสตร์ของการทำงานของพี่ตั๊กกับรายการชิงร้อยชิงล้านกล้าพูดไหมว่าปิดและจบงานชิ้นนั้นแบบไม่ค่อยสวยตอนนั้นวันนั้นไม่สวยวันนั้นไม่สวยเมนหลักของพิธีกรไม่ได้อยู่ที่พิธีกรหญิงหรอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าใจค่ะเข้าใจอยู่เพราะงั้นตรงนี้ไงมันเลยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นว่าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้เขากลับมาชวนให้กลับไปทำงานอีกในบริษัทเขาอีกจะกลับมาก็ตอนอยู่ก็ไม่เห็นชวนเลยก็มีช่องอยู่ไม่เคยได้ทำรายการของ Workpoint เลยนะหรอจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็น้อยใจเหมือนกันนะในวงการบันเทิงเขาบอกว่าพี่ตั๊กไปเจอคุณปัญญาแบบไม่ตั้งใจจ้ากันแวบแรกที่เขาเดินมาจับมือแล้วเขาก็กอดเราแล้วมองแววตาเขาพี่ตั๊กมีความรู้สึกเป็นยังไงกับเพื่อนคนนี้ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะคิดไงกับเรามันก็หายไปเกือบหมดเลยนะใช่มะหายไปเกือบหมดเลยคือมันคนเรามันจะอะไรที่มียิ่งใหญ่เหนือกว่าการให้อภัยไม่มีหรอกประทานโทษนะคะคอเนี่ยอายุอนามเนี่ยคอมันต้องเหี่ยวไม่รู้แต่นี่ทำไมมันไม่เหี่ยวเลยไม่รู้เขาใช่ดึงมากนะคะดึงจนมาดูจะขึ้นขออนุญาตเลยพี่ตั๊กคะเปิดหัวเหน่งหน่อยได้ไหมคะนี่เป็นรายการเปิดให้ดูเลยนะเนี่ยพอแหวก